าตื่นแล้วได้ยินเสียงคลื่นซัดซาดมันเหมือนได้ยินเสียงจากสวรรค์แค่ได้ยินก็รู้สึกผ่อนคลายหายร้อนรุ่มผมจึงนอนต่อและปล่อยให้ร่างกายและจิตใจพักผ่อนอย่างเต็มที่หลายปีมานี้ผมแทบไม่เคยนอนหลับพักผ่อนเพียงพอเลยเพิ่งจะได้นอนเต็มที่ก็ช่วงนี้แหละต้องขอบคุณเจ้าพระผู้หล่อเหลาและสง่างามของผมไม่งั้นป่านนี้ผมก็คงหัวฟูกับงานแทบไม่ได้เงยหน้าแต่อย่าเพิ่งคิดว่าผมเอาเปรียบและปล่อยให้ป้าทำงานคนเดียวนะจริงๆผมก็ยังทำงานทุกวันนั่นแหละเพียงแต่งานนี้พิเศษตรงที่ทำแล้วเหมือนไม่ได้ทำงานพี่นนท์อาหารเช้าเสร็จแล้วนะครับผมสะดุ้งลุกขึ้นนั่งและหันไปทางต้นเสียงจะเห็นชามินเดินออกมานอกเรือตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้พอเห็นหน้ากันก็ส่งยิ้มกว้างมาให้แต่ไกลจนเข้ามาใกล้ชามินตื่นแล้วเหรอพี่ก็มัวแต่นอนเล่นจนเพลินน่ะไม่ได้ไปช่วยเลยแย่จังผมทำหน้ารู้สึกผิดเล็กน้อยก่อนลุกขึ้นยืนเมื่อเช้าผมจำได้ว่าผมตื่นก่อนแต่ก็สายเกือบ8โมงเช้าผมนั่งมองชามินนอนหลับอย่างเอ็นดูสักพักก็ลุกขึ้นไปจัดการธุระส่วนตัวไม่ได้ปลุกชามินให้ตื่นด้วยเพราะคิดว่าเจ้าตัวคงเหนื่อยและอยากนอนพักผ่อนจากนั้นผมก็ออกมานั่งเล่นตรงด้านหน้าเรือยอชต์แต่ผมก็เผลอหลับไปมาดูนาฬิกาที่ข้อมือก็พบว่าหลับไปเกือบชั่วโมงแล้วไม่เป็นไรครับไปกินเลยไหมกำลังร้อนๆเลยเจ้าชายนี่น่ารักจังพี่จะให้รางวัลอะไรดีนะเดี๋ยวคืนนี้ผมบอกให้ชามินยิ้มมีเลสไนก่อนเดินมากอดคอผมและพาเข้าไปนั่งในห้องนั่งเล่นอาหารทุกอย่างจัดวางไว้อย่างดีรออยู่บนโต๊ะเรามีกาแฟหอมกลุ่นกันคนละแก้วขนมปังปิ้งทาเนยหอมๆไข่รวนร้อนๆหอมฉุยไส้กรอกทอดและสลัดผักอย่างง่ายชามินเป็นคนทำเองหมดเลยแม้จะเป็นอาหารง่ายๆแต่คนทำก็ทำมาอย่างพิถีพิถันจนผมแปลกใจลูกชายชามินนี่ทำอาหารเป็นด้วยเหรอเนี่ยผมก็นึกว่ามีคนทำให้กินอย่างเดียวซะอีกผมนั่งลงพร้อมกับสูดกลิ่นอาหารหอมฉุยที่ลอยมาเตะจมูกตอนเรียนเมืองนอกอ่ะผมทำอาหารกินเองบ่อยจะตายเจ้าชายอย่างผมนี่ก็ไม่ได้หรูหราเสมอไปหรอกอะไรที่พอทำเองได้ผมก็ทำเองอะไรที่ทำไม่เป็นผมก็จะทำจนเป็นแม้กระทั่งเมื่อคืนนี้ชามินยิ้มและทำตาวิบวับผมกำลังยกแก้วกาแฟมาจิบพอดีประโยคสุดท้ายทำเอาผมเกือบสำลักพอนึกถึงเรื่องเมื่อคืนผมก็นึกอายตัวเองไม่รู้ว่าทำไปได้ยังไงแต่อย่าเพิ่งคิดว่าผมไม่ชอบล่ะติดใจเลยล่ะเดี๋ยวคอยดูฝีมือพี่คืนนี้มั่งละกันกูรออยู่อยากรู้ว่าจะแน่สักแค่ไหน อย่ามาร้องขอชีวิตพี่ละกันว่าแต่ชามินอะใจถึงหรือเปล่าอะแน่นอน ถ้าพี่ทำได้ทำไมผมจะทำไม่ได้ล่ะผัดจะมีความสุขดีจะตายพี่ว่าชามินเนี่ยเจ้าเล่ห์นะพี่ยังงงตัวเองแล้วว่ายอมได้ยังไงแถมอุปกรณ์ก็เตรียมพร้อมไว้ทุกอย่างพี่แสดงว่าวางแผนมาอย่างดีเลยเรื่องอุปกรณ์น่ะเป็นแผนแต่ว่าการกระทำน่ะมาจากข้างในของผมล้วนผมชอบรอยยิ้มของชามินที่สุดเลยมีไม่กี่คนบนโลกนี้ที่ยิ้มและดูสง่างามไปพร้อมๆกันช่างน่าแปลกผมชอบรอยยิ้มผู้ชายเขาให้แล้วแต่ต้องเป็นรอยยิ้มของคนนี้คนเดียวเท่านั้นผมถามพี่ตรงๆได้ไหมทำไมเมื่อคืนนี้พี่ยอมผมล่ะครับก็เวลามันเหลือน้อยไงอีกไม่กี่วันเนี่ยพี่ก็ต้องกลับไปทำงานแล้วอีกอย่างไหนๆก็ตัดสินใจมาทางนี้แล้วถ้าคิดจะเป็นแฟนกันเนี่ย
มันก็ต้องยอมทำอะไรสักอย่างไม่งั้นมันจะมีความสุขได้ไงจริงไหมครับพี่ดนชามินครางเบาๆทั้งอึ้งและซาบซึ้งใจระคนกันตอนแรกป้าจะให้คนมาขับรถแทนผมแต่ผมเปลี่ยนใจขอทำต่อส่วนคนขับคนใหม่จะมาขับแทนตอนขึ้นเหนือตอนนี้ใกล้จบทริปทางใต้แล้วเสร็จทริปนี้ผมก็จะกลับไปทำงานที่ออฟฟิศเหมือนเดิมไม่รู้ว่าจะได้เจอชามินอีกทีเมื่อไหร่คงไม่ต่ำกว่า1เดือนแน่ๆกินข้าวดีกว่าไข่รุ่นที่ชามินทำเนี่ยดูน่ากินมากเลยผมเปลี่ยนเรื่องพางหยิบช้อนตักไข่รวนใส่ปากพอได้จิ้มรสชาติก็ทำหน้าชวนฝันอร่อยนะเนี่ยหอมเหมือนมะพร้าวเลยไม่เลี่ยนเกินไปด้วยผมใช้น้ำมันมะพร้าวผสมเนยไงสูตรเฉพาะของผมใครกินก็ชอบพี่ว่าแล้วของที่เจ้าชายกินเนี่ยถึงจะดูธรรมดาแต่ก็ไม่ธรรมดาไม่มีอะไรธรรมดาเลยสำหรับเจ้าชายชามินของพี่ชามินยิ้มอย่างมีความสุขเขาน่าจะชอบที่ผมบอกว่าเขาเป็นเจ้าชายของพี่ความรู้สึกดีๆจึงอบอุ่นไปทุกอนุบรรยากาศในห้องรอยยิ้มของผู้ชายคนนี้เปลี่ยนชีวิตผมไปแล้วเรากินอาหารเช้าไปคุยกันไปขณะเดียวกันก็ฟังข่าวในทีวีที่เปิดไว้ไปด้วยแต่ก็ฟังบ้างไม่ฟังบ้างจนกระทั่งมาถึงข่าวหนึ่งชามินถึงกับหยุดกินและคอยฟังข่าวช่อง BBC อย่างตั้งใจ The Burmese troops have arrived in Burna City since Thursday morning. Officials say they are preparing to patrol in the city for safety and security reasons. There will not be any harmful action, so the people should not be panicking. However,Some reliable sources have warned that this is a sign of war. Since the conflicts of the Burmese government and the ethnic minorities here have arisen uncontrollably. ผมเห็นสีหน้าตื่นตระหนกของชามินฉายขึ้นท่านเจ้าตัวก็ลุกขึ้นอย่างลนลานผมขอตัวแป๊บนึงนะครับพี่ดนชามินเดินออกไปข้างนอกผมเดาว่าเขาน่าจะโทรไปเช็คข่าวกับคนที่บ้านเขาหายไปเกือบ10นาทีจึงกลับเข้ามาสีหน้าดูกังวลพอสมควรเป็นไงบ้างชามินตกลงมีเรื่องอะไรหรือเปล่าชามินเดินมานั่งลงที่เดิมเขาถอนหายใจเบาๆท่านพ่อบอกว่าไม่มีอะไรไม่ต้องตกใจพอดีมีสายรายงานว่ามีชนกลุ่มน้อยอีกกลุ่มเข้ามาแฝงตัวในเมืองของเรารัฐบาลพม่าก็เลยส่งทหารเข้ามาลาดตระเวนไม่มีอะไรร้ายแรงใช่ไหมคิดว่าไม่มีครับชามินต้องกลับไปดูแลบ้านเมืองหรือเปล่าอ่ะตอนนี้ยังไม่จำเป็นต้องกลับไปครับท่านพ่อบอกว่าอีกไม่กี่วันทหารพวกนี้ก็จะถูกถอนออกไปแล้วแต่ชามินเนี่ยดูกังวลมากเลยนะนิดหน่อยครับผมน่ะไม่ไว้ใจรัฐบาลพม่าเลยมันเป็นประเทศของเขาเขานึกอยากจะทำอะไรเมื่อไหร่ตอนไหนก็ได้ผมกลัวว่าพวกเราจะเสียรู้พวกมันน่ะแต่ถ้าท่านพ่อยืนยันว่าไม่มีปัญหาอะไรก็น่าจะเป็นตามที่ท่านบอกหรือเปล่าครับท่านเป็นเจ้าเมืองท่านคงพิจารณาถี่ถ้วนแล้วคงไม่วิเคราะห์ผิดหรอกผมก็หวังว่ามันจะเป็นอย่างนั้นถ้าผมกลับไปแล้วไม่ได้กลับมาอีกพี่ดมจะทำยังไงครับมันจะร้ายแรงขนาดนั้นได้หรือชามินผมสังหรณ์ใจนะพี่ดนผมกลัวว่าผมต้องลี้ภัยไปอยู่ที่ไหนสักแห่งไม่รู้ว่าจะกลับมาหาพี่ดนได้เมื่อไหร่ผมก็หวังว่ามันจะไม่ร้ายแรงขนาดนั้น
ติชามินไม่เคยหวาดหวั่นและตื่นตระหนกแต่เหตุการณ์นี้ทำให้เขาเครียดไปเลยผมจึงยื่นมือไปจับมือเขาไว้เป็นเชิงปลอบใจเจ้าชายชามินของพี่ดนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพี่ดนก็จะรอเจ้าชายกลับมาครับพี่รอได้ถ้าเหตุการณ์มันไม่ชอบมาพากลชามินกลับไปดูแลบ้านเมืองของชามินได้เลยไม่ต้องห่วงพี่ดูเหมือนชามินจะได้สติแม้จะถูกฝึกมาอย่างดีแต่ความเป็นเด็กก็ยังมีอยู่จึงเผลอหลุดบ้างเป็นธรรมดาเขายิ้มบางๆให้ผมจากนั้นก็เดินเข้ามากอดผมแน่นเลยผมกอดตอบและลูบหลังเขาเบาๆถึงตอนนี้ผมก็เริ่มเป็นฝ่ายกังวลบ้างแล้วเพราะรู้สึกได้ว่าสถานการณ์ไม่น่าไว้วางใจอาจทวีความรุนแรงขึ้นได้ทุกเมื่อสรุปว่าทริปภาคใต้ของผมก็จบลงอย่างสมบูรณ์ดรยุทธพาผมกลับมาพักที่โรงแรมเดิมที่เคยพักในกรุงเทพแต่อีกไม่กี่วันหลังจากนี้ผมก็จะขึ้นเหนือเอาเข้าจริงผมก็ไม่ค่อยอยากไปเท่าไหร่แม้ว่าท่านพ่อจะยืนยันว่าสถานการณ์เป็นปกติแล้วแต่ผมกลับอดกังวลไม่ได้เลยขณะที่ผมกับดรยุทธกำลังเช็คอินอยู่นั้นจู่ๆผมก็ได้ยินเสียงเรียกของผู้หญิงคนหนึ่งเธอไม่ได้เรียกผมหรอกแต่เรียกดรยุทธต่างหากกระนั้นผมก็หันกลับไปดูต้นเสียงพร้อมกับคนที่ยืนข้างๆพี่ดนผมหลีตามองหญิงสาวในชุดสาวออฟฟิศเธอน่าจะเพิ่งเลิกงานคลับคล้ายคลับคลาว่าจะเป็นแฟนเก่าของดลยุทธแน่ๆผมไม่แน่ใจว่าเคยเจอที่ไหนบางทีดลยุทธอาจจะเคยให้ผมดูรูปของเธอก็ได้เมื่อผมหันไปมองดูดลยุทธบ้างก็เห็นอีกฝ่ายทำหน้ากระอักกระอ่วนดาดลยุทธเรียกชื่อหญิงสาวคนนั้นผมจำชื่อเธอได้แม่นจึงไม่ต้องสงสัยแล้วว่าเธอเป็นใครแต่นั่นไม่สำคัญเท่ากับว่าเธอมาทำไมเพราะเธอกับดลยุทธน่าจะจบความสัมพันธ์กันไปเป็นเดือนๆแล้วเปรมยุดาสาวเท้าและพาตัวของเธอมายืนตรงหน้าเราสองคนสีหน้าของเธอดูครุ่นคิดเธอมองผมกับดลยุทธสลับกันไปมาแต่สุดท้ายก็ไปจบที่ใบหน้าของคนข้างๆผมก่อนเอ่ยดาอยากคุยกับเจ้าชายชามินค่ะได้ไหมคะพี่ดนผมกับดลยุทธมองหน้ากันทันทีเราต่างก็รู้สึกแปลกใจว่าเฟรมยุดารู้ได้ยังไงว่าผมเป็นเจ้าชายผมไม่เคยคุยกับเธอเลยด้วยซ้ำพี่ดนช่วยจัดการเรื่องเช็คอินให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะคุยกับคุณดาเองผมยื่นพาสปอร์ตของผมให้ดลยุทธอีกฝ่ายจึงได้สติแต่หันหน้ามาพยักกับผมได้ครับเจ้าชายผมละสายตาจากดลยุทธแล้วหันมาบอกหญิงสาวตามผมมาตรงนี้ครับผมพูดจบก็เดินนำเปรมยุดาไปทางร้านคอฟฟี่ช็อปของโรงแรมเรานั่งลงและสั่งเครื่องดื่มไปคนละอย่างแลกค่าโต๊ะระหว่างรอเครื่องดื่มผมก็พิจดูหญิงสาวที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามเธอดูอมทุกข์อมโศกไม่น้อยถ้าให้เดาผมว่าเธอน่าจะยังตัดใจจากดลยุทธไม่ได้จึงรู้สึกเห็นใจเธอขึ้นมาบ้างเปรมยุดานั่งเงียบๆสักพักก็ถอนหายใจเบาๆเธอสบตาผมสั้นๆก่อนพูดดารู้ตัวค่ะพระดาไม่ใช่แฟนที่ดีของพี่ดนเท่าไหร่แต่ดาก็รักเขาทุกวันนี้ก็ยังรักแม้ว่าพี่ดนจะไม่รักดาแล้วก็ตามผมนั่งฟังอย่างตั้งใจพยายามไม่ขัดจังหวะเพราะรู้ว่าเปรมยุดาต้องพยายามมากแค่ไหนกว่าจะพูดได้แต่ละประโยคดาสงสัยว่าเขาน่าจะมีคนใหม่เพราะไม่ว่าดาจะขอโทษเขาเท่าไหร่พี่ดนก็ไม่ใจอ่อนเหมือนอย่างเคยดาเพิ่งรู้ไม่นานนี่เองว่าพี่ดนกับเจ้าชายชามินกำลังคบกัน
ที่ดารู้ก็ไม่มีอะไรพิสดารหรอกค่ะดาเห็นทุกอย่างในเฟซบุ๊กของพี่ดนดาเห็นก็มีความสุขที่ได้อยู่กับเจ้าชายจะว่าไปเขาดูมีความสุขมากกว่าตอนอยู่กับดาด้วยซ้ำดาไม่เคยเห็นพี่ดนยิ้มสดใสขนาดนี้เลยโดยเฉพาะตอนที่อยู่บนเรือยอชกับเจ้าชายเปรมยุดาหลุดตาลงต่ำสีหน้าเศร้าหมองของเธอทำเอาผมใจแป้วไปด้วยแม้รู้ดีว่าตัวเองไม่ใช่คนที่แย่งดลยุทธ์ไปแต่ก็อดสงสารไม่ได้พนักงานเอาเครื่องดื่มมาเสิร์ฟให้เราสองคนแล้วทว่าก็ไม่มีใครแตะสักหยดเอาเข้าจริงเราก็ไม่ได้คิดจะหาอะไรเข้าปากตอนนี้หรอกพี่ดามาวันนี้ดาไม่ได้มาทวงพี่ดนคืนหรอกนะท่านเจ้าชายดาแค่จะมาบอกว่าเจ้าชายชามินเลยทำให้พี่ดนเสียใจนะคะพี่ดนเนี่ยถ้าเขารักใครเขารักจริงเขาอดทนได้ทุกอย่างขนาดดาฉันไม่ดีกับเขาตั้งหลายครั้งเอาแต่ใจตัวเองคอยทำให้เขาหนักใจบีบบังคับให้เขาทำสิ่งที่เขาไม่อยากทำพี่ดนก็ยอมพี่ดนก็อดทนเพราะเขารักดาตอนนี้พี่ดนรักเจ้าชายชามินแล้วดาอยากให้พี่ดนมีความสุขอยากให้เขาต้องเหนื่อยและทุกข์ใจฉันอยู่กับดาเจ้าชายชามินทำให้พี่ดนมีความสุขนะคะดาขอแค่นี้เจ้าชายจะรับปากได้ไหมคะเปรมยุดาไม่ต้องห่วงนะครับผมจะดูแลพี่ดนให้ดีที่สุดขอบคุณค่ะพูดจบเปรมยุดาก็ร้องไห้เบาๆคราวนี้ผมคงจะนั่งดูดายไม่ได้จึงหยิบกระดาษเช็ดปากบนโต๊ะส่งให้เธอซับน้ำตาเปรมยุดารับไปแต่โดยดีเธอไม่ได้คร่ำครวญฟูมฟายหรอกเพียงครู่หนึ่งก็เริ่มสงบลงส่วนผมก็ยังคงนั่งมองด้วยแววตาเห็นใจเอาเข้าจริงก็น่าเห็นใจทั้งคู่พี่ดนน่าเห็นใจเพราะโหยหาความเข้าใจจากคนรักแต่ก็ไม่เคยได้รับอย่างพอเพียงส่วนเปรมยุดาน่าเห็นใจตรงที่เธอยังรักพี่ดนอยู่ผมรับรู้ได้ว่าเป็นรักแท้แต่ก็น่าเสียดายที่ต้องจบลงเพราะความไม่เข้าใจกันเมื่อเราเดินออกมาจากคอฟฟี่ช็อปผมก็เห็นดลยุทธ์ยืนรออยู่ตรงล็อบบี้เปรมยุดาเห็นแฟนเก่าของเธอแล้วก็ยิ้มน้อยๆพร้อมกับเดินเข้าไปหาแต่ก็ไม่ถึงกับใกล้ก่อนเอ่ยคำพูดสั้นๆแต่ก็จับใจอย่างที่สุดดาขอให้พี่ดนมีความสุขนะคะดาแค่มาลาลาไปก่อนนะคะพี่ดนพูดจบเปรมยุดาก็บุนตัวเดินตรงไปที่ประตูโรงแรมผมเห็นเธอยกมือขึ้นป้ายน้ำตาเมื่อพนักงานเปิดประตูออกให้เธอก็เดินตัวปลิวไปที่ไหนสักแห่งดลยุทธ์ไม่ได้ตามเธอไปเลยได้แต่มองตามจนกระทั่งร่างนั้นหายลับตาไปในที่สุดเ
วันใหม่มาถึงแล้วผมตื่นขึ้นมาก่อนดลยุทธ์ว่าจะคลอเคลียร์และแกล้งคนหลับซะหน่อยโทรศัพท์ผมก็ดังเตือนว่ามีข้อความใหม่พอหยิบมาเปิดดูเท่านั้นผมก็ตกใจจนมือสั่นตั้งสติได้เรียกเขย่าตัวดลยุทธ์ให้ตื่นพี่นนตื่นแล้วครับดลยุทธ์งัวเงียตื่นนอนตั้งแต่6โมงครึ่งถึงจะสงสารคนเหนื่อยแต่ผมก็จำเป็นต้องทำดลยุทธ์คงเห็นผมตกใจจึงสลัดอาการง่วงทิ้งลุกขึ้นมานั่งมองหน้าผมด้วยความสงสัยพี่นนผมต้องรีบกลับเมืองบูรณาด่วนนะเจ้าหน้าที่ในวังไลน์มาบอกผมว่ารัฐบาลพม่าบุกยึดเมืองผมแล้วจับตัวท่านพ่อท่านแม่และคนในครอบครัวผมไปด้วยผมต้องรีบไปช่วยผมบอกด้วยสีหน้าตื่นตระหนกสุดขีดมือไม้สั่นไปหมดมินประชามินแล้วถ้าจะมินกลับไปช่วยชามินจะไม่ถูกจับตัวไปด้วยเหรอไม่หรอกครับพวกมันน่ะไม่มีวันจับผมได้แต่ผมจะต้องไปช่วยทุกคนผมจะไม่ยอมลี้ภัยไปที่อังกฤษเด็ดขาดพูดถึงตรงนี้ผมก็หยุดเพราะนึกถึงข้อความที่เพิ่งได้รับท่านพ่อบอกให้ผมลี้ภัยไปที่อังกฤษไม่ต้องห่วงท่านแต่ผมจะทิ้งท่านพ่อท่านแม่และญาติญาติไปได้ยังไงผมทำไม่ได้หรอกผมลงจากเตียงและเดินไปหยิบเสื้อผ้าในตู้มาใส่อย่างลวกผมต้องรีบไปแล้วครับพี่ดลเดี๋ยวผมจะจองตั๋วเครื่องบินเลยผมจะไปลงที่เชียงรายออกทางด่านแม่สายจะมีคนมารับผมที่นั่นดลยุทธ์ลงมายืนข้างเตียงพร้อมกับบอกเสียงหนักแน่นงั้นพี่ไปด้วยพี่จะไปส่งชาญินที่แม่สายเองผมนิ่งอึ้งไปเล็กน้อยแต่ผมก็ไม่มีเวลาให้ลังเลอีกแล้วนอกจากต้องรีบไปให้ถึงเร็วที่สุดจึงพยักหน้าตกลงอีก3ชั่วโมงต่อมาผมก็มาอยู่ที่ด่านแม่สายตรวจหนังสือเดินทางเรียบร้อยและเตรียมพร้อมที่จะข้ามแดนไปอีกฝั่งรถคันหนึ่งมาจอดรอผมแล้วนั่นแปลว่าผมต้องร่ำลาจากดลยุทธ์ตอนนี้เลยประวิงเวลาไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วผมเดินมาหาดลยุทธ์เห็นสีหน้าเศร้าๆและตาแดงๆก็อดสงสารไม่ได้หัวใจผมเหมือนจะขาดร้อนๆเพราะไม่รู้ว่าจะได้กลับมาเจอกันอีกเมื่อไหร่ผมได้แต่กอดเขาไว้แน่นดลยุทธ์ลูบหลังผมเบาๆพร้อมกับคำอวยพรโชคดีนะครับเจ้าชายชามินพี่เชื่อว่าคนดีๆอย่างชามินน่ะจะต้องช่วยทุกคนได้สำเร็จได้บ้านเมืองกลับมาเหมือนเดิมไม่ต้องห่วงพี่นะครับไปทำภารกิจของชามินให้เรียบร้อยแล้วพี่จะคอยฟังข่าวแม้ว่าในเวลานี้ผมจำเป็นต้องเข้มแข็งอย่างที่สุดแต่ผมก็กลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่ได้เมื่อวานเปรมยุดาเพิ่งมาบอกลาดลยุทธ์ผมได้แต่เศร้าใจที่เห็นเธอต้องปล่อยมือจากคนรักไปไม่คิดเลยว่าวันนี้ผมจะต้องทำแบบเดียวกันกับเปรมยุดาบ้างพี่ดุลดูแลตัวเองดีๆนะครับขอบคุณพี่ดุลมากสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างผมมีความสุขมากที่ได้เจอพี่ได้รักพี่ผมจะกลับมาหาพี่ดลนะครับผมจะไม่หายไปนานผมสัญญาผมกอดดลยุทธ์แน่นขึ้นด้วยความใจหายดูแลตัวเองดีๆนะครับเจ้าชายของพี่พี่จะเก็บหัวใจของพี่ไว้ให้ชามินคนเดียวพี่ดลคนนี้จะรอเจ้าชายชามินกลับมานะครับครับพี่ดลผมรักพี่ดลนะครับผมจะกลับมาหาพี่ให้ได้ลาก่อนนะครับผมต้องไปแล้วผมปล่อยอ้อมแขนออกแต่ก็ยังจับมือกับดลยุทธ์ไว้อยู่ผมทอดสายตามองฝ่าฝูงรถเข้าออกด่านชายแดนไปอีกฝั่งครู่หนึ่งก็หันกลับมามองดลยุทธ์อีกครั้งดูเหมือนจะมีคนมองเราสองคนอย่างสงสัยบ้างแต่ผมก็หาได้สนใจไม่ผมไปก่อนนะครับพี่ดล
ู้จบผมก็ปล่อยมือและหันหลังเดินออกไปทันทีเพราะตะมูแต่โอเอก็จะยิ่งทำใจยากแต่เมื่อเดินข้ามไปอยู่กลางสะพานผมก็อดหันกลับมามองอีกไม่ได้ตุลยุทธ์โบกมือลาให้ผมจึงโบกมือลาตอบเขายิ้มเศร้าๆให้ผมก็ยิ้มเศร้าๆตอบกลับไปทว่าไม่นานผมก็หันหลังเดินจากไปและไม่หันมามองอีกเลย11โมงเช้าวันนี้คือวันสุดท้ายที่ผมจากคนรักมาเพื่อภารกิจสำคัญผมรู้ดีว่าจะพลาดไม่ได้เลยแม้แต่ย่างก้าวเดียว